คลิปนี้สิมาแนะนำวิธีการล็อกแชทเนาะหรือว่าวิธีการล็อก WhatsApp ก่อนที่จะเข้า WhatsApp ต้องได้ใส่รหัสหรือว่าใส่ลายนิ้วมือของเขาเข้าไปเนาะถึงจะเข้าได้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะมันจะเป็นการล็อกแชทกรณีที่ว่าเฮาแชทกับผู้ใดผู้นึงเนาะเฮาอยากล็อกไว้โดยที่ว่าบ่ให้ผู้อื่นทันฮู้ว่าเฮาได้ร่วมกันอย่างแน่ประมาณนี้เนาะซึ่งจะมีวิธีการและขั้นตอนจะได้ท่านไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยอันดับทำอิดเนาะให้เข้าไปที่ WhatsApp ตัวนี้ครับพระเจ้าได้ทำการล็อกไว้แล้วเนาะก็ต้องได้ใส่รหัสหรือว่าใส่ลายนิ้วมือเข้าไปก่อนเนาะแบบนี้ก็จะนั่นได้วิธีการเนาะวิธีการล็อก WhatsAppเนาะเพื่อว่าก่อนที่จะเข้า WhatsApp ต้องได้ใส่รหัสหรือว่าใส่สแกนลายนิ้วมือจึงสามารถเข้าได้เนาะวิธีการก็คือเข้าไปเฮาเข้ามา WhatsApp แล้วเนาะหลังจากนั้นให้เข้าไปที่จุด3จุดอยู่ทางด้านเทิงนี่เนาะจุด3จุดอยู่ทางด้านเทิงนี้หลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปนี่เนาะหลังจากนั้นให้ไปที่ตั้งค่าหลังจากเข้ามาที่ตั้งขาเนี่ยเราก็ให้เข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวตัวนี้ความเป็นส่วนตัวตัวนี้กดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็ทางด้านก็เลื่อนขึ้นไปเนาะเลื่อนขึ้นไปลุมสุดเนาะมันจะมีคำว่าการล็อกด้วยลายนิ้วมือเนาะให้ทุกคนท่านคลิกเข้าไปตัวนี้หลังจากนั้นมันจะมี3อันให้เราเลือกเนาะมันจะเขียนว่าล็อกอัตโนมัติก็คือล็อกทันทีกรณีที่ว่าเฮาออกจาก WhatsApp เนาะแล้วมันจะล็อกทันทีเลยเนาะอันที่2ก็คือหลังจากได้1นาทีหลังจากเฮาออกจาก WhatsApp มาแล้วเนาะ1นาทีขึ้นไปแล้วมันจะล็อกให้เลยเนาะก็ตัวที่3เนี่ยมันหลังจาก30นาทีก็คือเฮาออกจาก WhatsApp มาแล้วหลังจาก30นาทีขึ้นไป WhatsApp จึงจะล็อกเนาะก็คือขณะเฮาเข้ามาในตัวนี้แล้วเนาะทําอิดเนาะผู้ใดที่ว่าบ่เคยได้ตั้งนะมันจะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นสีเทาๆอยู่เนาะถ้าต้องทำการเปิดตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นมันจะมีหน้าต่างพวกนี้ขึ้นมาเนาะมันจะมีพวกนี้ขึ้นมาโอเคก็ปีเพียงแค่ตัวนี้เนาะครับกดตัวนี้เปิดแล้วก็ถือว่าWhatsApp ของเขาจะล็อกแล้วเนาะในตอนนี้อีกวิธีหนึ่งเนาะวิธีหนึ่งก็คือเขาต้องการล็อกเนาะล็อกแชทกับผู้ใดผู้หนึ่งเนาะที่ว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นก็จะมีขั้นตอนแบบนี้เนาะตัวอย่างข้าพเจ้าจะล็อกแชทตัวนี้เนาะให้คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปหลังจากนั้นมันจะมีคือเกาเนาะจุด3จุดเนาะอยู่ด้านเทิงนี้เนาะให้ทุกคนท่านคลิกเข้าไปจุด3จุดนี้แล้วให้เข้าไปที่ดูรายสื่อติดต่อเนาะหลังจากนั้นกดเข้าไปดูรายสื่อติดต่อนี้เนาะหลังจากนั้นให้ทุกคนท่านเหลือขึ้นไปเนาะเหลือขึ้นไปแล้วมันจะมีคำว่าการล็อกแชทตัวนี้เนาะให้ทุกคนท่านคลิกเข้าไปตัวนี้เลยคือตอนนี้เนาะมันจะเป็นสีเทาๆจังซี่อยู่เนาะให้ทำการเปิดตัวนี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นให้คลิกเข้าตัวนี้เนาะให้คลิกเปิดตัวนี้มันขึ้นอย่างมากก่อนใครกดโอเคไปหลังจากนั้นมันจะให้เฮาใส่ลายนิ้วมือขึ้นมาเนาะหรือว่าขันว่าโทรศัพท์ของผู้ใดที่ว่าใส่รหัสมันอาจจะให้ใส่รหัสเนาะครับพระเจ้าของโทรศัพท์ครับพระเจ้าใส่สักลายนิ้วมือกับมันก็จะให้เฮาหันใส่ลายนิ้วมือเข้าไปนะครับก็เอาสแกนลายนิ้วมือเข้าไปหลังจากนั้นก็ให้กดคำว่าดูตัวนี้ซ้ำนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนั้นท่านเข้ากดออกไปกดกลับออกไปกดกลับออกไปเขาจะสังเกตเห็นว่าอยู่นี่เนาะแต่มันจะมีคำว่าแซดที่ล็อกอยู่แซดที่ล็อกอยู่ถ้าเราต้องการเข้าไปในแชทตัวนี้เนาะเราก็ต้องคลิกเข้าไปแล้วเราก็ต้องได้ใส่ลายนิ้วมือหรือว่าเราสามารถใส่รหัสผ่านเข้าไปเนาะแบบนี้แล้วมันจึงเปิดเราก็จึงสามารถเข้าไปเบิ่งแชทที่ว่าเราได้ส่งได้เนาะ
ซึ่งวิธีการและขั้นตอนก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะขอขอบใจที่ติดตามนะครับชม